สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight เอาละครับเดี๋ยวไปดูคู่เอกกันต่อเลยนะฮะเมื่อสักครู่ดูร้อยเชิงไปแล้วครับตอนนี้ไปดูยอดแสนเชิงกันบ้างครับยอดแสนเชิงฉนัยดอนเมืองนะวันนี้เจอกับประกายทองสจวิชิต8นิ้วครับเป็นคู่เอกนำรายการก็ยอดแสนเชิงฉนัยดอนเมืองครับหรือว่าลูกยอขนมต้ม62ครับครับก็เมื่อก่อนนี่อยู่ในสายเสื้อของเพชรยินดีนะครับเป็นดาวรุ่งก็แต่ช่วงหลังนี่พอย้ายค่ายเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนชื่อมาก็มาอยู่ในการดูแลของพี่ตู่ครับทอแสงเทียนน้อยแสงเทียนน้อยสองลุงโรจอมจุ้มคิดครับผมช่วงหลังก็ฟอร์มสดนะครับแพ้คนเดียวก็คือแพ้เจ้าลำน้ำมูลเล็กหนุ่ยกาแฟโบราณครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับประกายทองสจวิชิต8ริ้วหรือว่าเจ้าประกายทองสิทธิ์น้อยครับโอ้โหนักชกจากสุขสวัสดิ์30ครับก็เป็นเคยหยุดไป2ปีครับไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับใช่ครับก็แฟนๆแถวสุขสวัสดิ์30ก็คงรู้จักกันดีอาจจะเคยซ้อมเนี่ยด้วยแล้วอยู่ในซอยบ้านผมนะครับโอ้โหเป็นพี่ชายที่น่ารักครับนิสัยดีบูมนี่อาจจะรู้จักมาจากการซ้อมมอเตอร์ไซค์พี่เขานี่แหละเคยซ้อมไหมเคยครับสวิสวาร์ทนะส่งฟรีนะพี่แจ๋มนี่ส่งผมฟรีอ้าวผู้ใหญ่ออสครับผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญสุขคือถอดมงคลให้อ๋อส่งบูมตีล่ะครับผมวันนี้ผมก็เลยต้องไปเชียร์เลยครับก็เดี๋ยวมาดูผลกันเอาละครับแต่ว่าวันนี้เจอของแรงซะด้วยครับประกายทองปล่อยตัวมาในยกที่3นี่ปุ่มแดงเป็นต่อถึง 5-1 เลยนะครับเพราะว่าปุ่มน้ำเงินนี่ประกายทองนี่เป่าปังแต่ยก2นะครับนี่ครับแล้วโดนหมัดสุดนี่ครับยกที่2ออกมายกที่3นี่มีอาชีพ 20,000 บาทนะครับอาชีพมุมน้ำเงินพี่เล็กสมสกุลอาชีพนะครับครับผมก็ฮึดแล้วครับแทงซ้ายครับเด้งตีเข่าซ้ายเอาครับประกายทองนี่ได้รับการสนับสนุนจากสจวิชิตอ่องละออนะครับเอาละเดินหน้าแทงแล้วบอกว่าขี่วินเหนื่อยกว่าอีกครับแล้วหลายรอบนะฮะมาดูครับปองการชกมวยแกชกมวยมานานนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระจันทร์ฉายครับประกายทองนี่เวลาว่างจากการขี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ไปป้ามให้กับพวกพระจันทร์ฉายอัพบัสครับผมไม่ได้ว่าหนีหายไปจากวงการมวยเลยนะครับก็มาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ออสแล้วก็สจวิชิตครับก็พยายามสู้ครับในยกที่3ไล่ขึ้นมาดูว่าจะทำคะแนนไล่ขึ้นมาได้ไหมเพราะว่ายกที่2นี่รับเยอะเหลือเกินครับกรรมการทรงพันธ์รัตนสุนทรก็เป็นผู้ห้ามตั้งกำแพงคาไว้ครับเจ้ายอดแสนเชิงยอดมวยนี่ดูแลอยู่ครับแสงชัยน้อยสองลุงโรจน์เมื่อก่อนลูกพี่ก็ชกชนะใครต้องไปจูมพิษนะครับผมมันดูลูกน้องฮะจะจูมพิษเหมือนกันป่ะนี่ครับปลายยกที่3ครับทางด้านยอดแสนเชิงครับดูจะคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วนี่ครับโอ้โหประกายทองโดนอะไรก็มีอาการสะดุ้งไปหมดนี่ครับโดนจังหวะนี้โอ้โหล้มลงไปครับโอ้แฟนคู่นี้นี่ยอดแสนเชิงได้เปรียบ 11-8 นะครับก่อนชกนี่ไหลไปถึง 5-3 เลยนะครับครับโอ้โหแล้วโดนต่อเข้าไปอีกนี่อ้าวมีมองหน้ากันเล็กน้อยครับจังหวะระฆังดังพอดีไปบอกก็พี่ครับผมขอโทษครับให้อภัยไหมแบบนี้น่าจะให้อภัยอยู่ครับเมื่อกี้ครับผมก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับหมดยกที่3นี่มุมแดงครับเป็นต่อ25ช่วงตัวครับโอ้โหไม่ได้นับนะครับแต่สภาพร่างกายนี่ดูดีกว่าเยอะเลยพอโดนต่อโดนแล้วอ่ะนะน้องบูมนะก็มีอัดฉีดมุมน้ำเงินเพิ่มครับจาก 20,000 นี่เก่าใหม่เป็น 80,000 บาทเลยครับโอ้โหมีฉีดไปอีกนี่ต้องบอกว่าคือได้รับรายงานเนี่ยดีถึงเหยียบแสนเลยนะก็หมด3ยกนี่ยังแค่ 80,000 นะครับครับก็ประกายทองก็ออกมาต่อยมาสับต่อครับมาสู้สุดชีวิตเลยโอ้ที่ 80,000 นี่ค่าตัวยอดมวยเลยนะฮะก็ขับวินไม่รู้จะกี่ปีถึงจะได้ 80,000 ครับออกมาสู้แล้วเป็นมวยต้องลงทุนครับนี่ครับต่อยหมัดครับเหลือที่พึ่งสุดท้ายแล้วครับวงในนี่ดูจะเป็นรองแล้วยอดแสนเชิงครับโดนเข้าไปยังนิ่งอยู่ครับประกายทองพยายามผลักออกโอ้แต่โดนหนีบแขนไว้ทำอะไรได้ไม่ถนัดโหยอดแสนเชิงวางแข้งขวาไปอีกทีครับกายทองเริ่มโมโหครับต่อยหมัดเขาพยักหน้าโดนหมัดขวาตรงครับหมัดนี้โดนไปเหมือนกันครับโอ้โหแต่โดนกระชากล้มลงไปลูกนี้หมดสภาพครับยังครับล้มแล้วก็ลุกครับขึ้นมาสู้ต่อกายทองครับต่อยหมัด
ยอดแสนเชิงจักรจี้หรือเปล่าโดนอีกแล้วหมัดขวาเอาครับถ้าไปถอยแบบนี้นี่เข้าวงหมัดพอดีนะครับแต่ทางที่ดีนี่ต้องจับหมัดแล้วต้องมีอย่างอื่นด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้จะจับทางได้ครับถ้ามีอาวุธเดียวก็ปลายยกที่4ครับราคานี่โอ้โหโดนก้านคออีกครับราคานี้ไปร่วม80-100แล้วบาทแล้วครับช่วงนี้จะเลิกเล่นอยู่แล้วอ้าวต่อครับต่อครับเจ้าแสนเชิงกายทองครับมาฮึดแทงเข่าซ้ายได้ครับจังหวะนี้เอาละครับเริ่มปลุกเสียงเฮจากท่านรองเริ่มเดินเข้าหาต่อยหมัดครับจังหวะนี้ยัดเข่าซ้ายเด้งตีเข่าซ้ายทีครับเด้งตีเข่าซ้ายครับเอาครับทำได้ครับเข่าขวาครับเข่าขวาทีเข้าขวาครับโอ้โหปลายยกที่4นี่ยอดแสนเชิงยุบหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ต้องบูมครับยอดแสนเชิงโดนพลังเข่าของประกายทองเข้าไปโดนต่ออีกครับประกายทองเด้งตีขวาอีกทีครับก่อนหมดยกโอ้โหหมดยกที่4ครับทำท่าจะเลิกเล่นกันแล้วครับปลายยกโอ้ตอนนี้ขึ้นลงมาหน่อยครับหมด4ยกนี่เหลือทางด้านยอดแสนเชิงเป็นต่อแค่20ช่วงตัวครับเอาละครับแบบนี้มีโอกาสเลยมีอัดฉีดประกายทองเพิ่มอีก 40,000 ครับจาก 80,000 นี่เก่าใหม่เป็น 120,000 บาทครับก็พี่จิมมี่กับพี่เล็กสมสกุลนี่โอ้ดันเต็มที่ครับมุมน้ำเงินโอ้จิมมี่ไฟแรงเล็กสมสกุลจอมอัดฉีดก็อยู่ที่มุมแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้ต่อยหมัดครับประกายทองสู้เต็มที่แล้วครับค่านมลูกครับโอ้โหได้หลายเดือนเลยสับต่อครับจังหวะนี้โอ้โดนดักแทงเข่าซ้ายของยอดแสนเชิงครับประกายทองต่อยหมัดครับพยายามต่อยหมัดสับศอกต่อยหมัดครับจังหวะนี้เอาละครับโดนนี่อาการไม่ดีนะครับพอโดนหมัดแล้วครับยอดแสนเชิงโอ้ประกายทองครับก็เด้งตีขวาครับพยายามลูดมาแทงครับเด้งตีขวาเด้งตีซ้ายเข่าขวาทีครับเข่าซ้ายโอ้เข้าซ้ายทีครับจังหวะนี้โอ้มาเป็นชุดแล้วดูเสียงเฮของแพงมักเสียงดังครับยอดแสนเชิงจะไปรับมากไม่ได้นะครับโอ้โดนแข้งขวาทีครับโดนแข้งขวาเอาละรัดแล้วแหมไปลงล่างโอ้จังหวะนี้อาการมวยไม่ดีแล้วประกายทองครับกรรมการพงพันธ์แยกออกมาครับเดินหน้าต่อครับประกายทองดักแทงขวาตับต่อครับจังหวะนี้พยายามสู้ครับแทงซ้ายทีแทงขวาเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ขึ้นอยู่กับพละกำลังของประกายทองครับเอามาเยอะหรือเปล่าน้องบูมประกายทองเนี่ยโอ้โดนดักแทงลูกนี้ครับดูจะลอยลงไปครับประกายทองแต่ก็ยังเดินหน้าอยู่แทงขับซ้ายไปสองทีครับยอดแสนเชิงตุนมาเยอะครับ3ยกโอ้โหจะพวกดักแทงเขาซ้ายเข่าขวาดอกนี้พอดหัวเลยครับ2เม็ดนี้นี่ถอยเลยครับโอ้โหแทบจะทิ้งตัวแล้วครับประกายทองโอ้โหนี่แหละครับไปเร่งครับยอดแสนเชิงก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ทำครับหมดทุกก๊อกครับโอ้โหวันนี้สู้สภาพร่างกายของมวยรุ่นน้องไม่ได้ครับกลับมาดูการรวบรวมคะแนนครับมาดูการรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับเด็กคงพันรวบรวมคะแนนแล้วครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมแดงครับยอดแสนเชิงฉนัยดอนเมืองครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจ้าประกายทองสจวิชิต8ริ้วไปโอ้โหมีเสียวด้วยครับผมนี่อัดฉีดถ้าได้นะเป็นแสนครับแสนสองครับค่าตัวอีกน่าจะมี 3-4 หมื่นครับโหไฟนี้ถ้าพลิกชนะได้นี่โหชกไปได้2เดือนเลยครับใช่ครับก็สบายอ่ะตั้งตัวได้เลยอ่ะอาจจะถอยมอเตอร์ไซค์ใหม่แต่ว่าเสียได้แทนก็น่าเห็นใจครับครับสภาพร่างกายเป็นรองวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับใช่ครับได้แทนมวยได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือหมดยกที่4เนี่ยมันแทบจะไล่ราคาแล้วด้วยซ้ำช่วงกลางยกที่4นี่ไล่ราคาไปแล้วนะครับครับผมก็ฟื้นกลับมาได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลดีกว่าผลการแข่งขันคู่อื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในศึกปอประมุขที่เวทีลุมพินีครับผมคู่ที่1ครับก็เป็นทางด้านลาบผลพบธีรธรรมครับชนะคะแนนเพียวมนสงครามครับโอ้โหลาบเจอเพียวเลยครับคู่นี้และคู่ที่2ครับบางประกงปอประมุขครับแพ้คะแนนชัยทิศลูกเขาขวางคู่นี้ก็สนุกนะครับขาดรอยท้ายคู่ที่3ครับชาติวิชิตสจวิชิต8ริ้วครับชนะคะแนนสุริยะสกิจรุ่งโรจน์ครับครับและคู่ที่4ครับเพชรมาลัยครับของมวยของพี่เบี้ยวสิทธิ์ดอนคิงครับชนะนอกยก4ครับเด่นสกาวสจิตพักดีแล้วคู่ที่5ครับยอดชาติชายหัวลงน้ำแข็งครับหรือว่า
จริญกิติกรครับโดนหมัดแสนธนงตอศิลาชัยครับพ่ายน็อกไปในยกที่1ครับและคู่รองครับร้อยเชิงจอจ้อยนาทวีครับพลิกชนะคะแนนมหาราชพอสวนทองหรือว่าเชอรี่น้อยมนสงครามครับครับและคู่เอกนำรายการที่เพิ่งจบไปครับยอดแสนเชิงฉนัยดอนเมืองครับชนะคะแนนประกายทองสจวิชิต8ลิ้วครับวันนี้ยอดค่าผ่านประตูเนี่ยเก็บได้ทั้งสิ้น 350,000 บาทครับผมนะครับโอ้ก็น้อยไปหน่อยก็น่าเห็นใจกำลังแกครับช่วงนี้เศรษฐกิจของเวทีมวยลุมพินีก็ตกต่ำจริงๆครับใช่แล้วนะครับ